ข้าวเหนียวตราข้าวทองคุณภาพเขาดีเนี่ยนี่จะออกมาจากถุงเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปิดฝาวันนี้จะทำให้ข้าวเหนียวของเราสุกด้วยเตาไมโครเวฟนะคุณผู้ชมเตาไมโครเวฟ LG รุ่นโซลาร์โดม900วัตต์ใช้ระบบไมโครเวฟเนี่ย12นาทีประเดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นอะเปิดฝาออกมาคุณพระคุณเจ้าก็เป็นข้าวเหนียวสุกเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำข้าวเหนียวมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆอย่าแน่นมากนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงจัดการเอาข้าวเหนียวคลุกกับงาเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้าวเหนียวมาจุ่มไข่ไก่ที่ตีพอแตกตอนนี้เราก็เตรียมจานไว้เรียบร้อยเตรียมกระดาษซับน้ำมันเอาไว้ด้วยเสร็จแล้วก็ค่อยๆคีบข้าวจี่ของเราวางซับกระดาษไปซะสำหรับวิธีการทำแกงอ่อมมิยากคุณผู้ชมน้ำเปล่าหรือจะใช้น้ำซุปก็ตามใจต้นตำรับจริงๆเขาก็ใช้ไก่บ้านนะคุณผู้ชมแต่เราไม่มีปัญญาหรอกไปหาไก่บ้านไก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไก่เลี้ยงเคี่ยวจากไก่เหนียวๆจนกระทั่งไก่เนี่ยนุ่มในระหว่างเคี่ยวเนี่ยเราก็จะได้น้ำแกงที่อร่อยเอาละพอเดือดได้ที่อยากให้น้ำแกงมันใสแล้วก็ซดคล่องคอบางคนเขาก็จะต้องช้อนฟองทิ้งบางคนก็บอกอุ๊ยก็ไม่จำเป็นแต่สำหรับเราเราว่าเราช้อนทิ้งดีกว่าเพราะว่าบางทีมันก็มีไขมันจากหนังไก่บางส่วนที่เราไม่อยากรับประทานมากจะใส่เครื่องแกงที่เราโขลกไว้ลงไปคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วไงตะไคร้พริกขี้หนูหอมและกระเทียมโขลกแล้วก็ใส่ลงไปมันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือการทำกับข้าวพวกนี้เราใส่ผักจำนวนมากแล้วในผักเนี่ยมันก็จะมีน้ำออกมานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน้ำแกงจะต้องรสชาติจัดจ้านก่อนที่เราจะโยนผักลงไปตอนนี้ก็จัดการปรุงซะน้ำปลาหน่อยนึงต้องมีน้ำปลานะกลิ่นต้องตัดเกลือนิดหนึ่งนี่เรื่องส่วนตัวเคล็ดลับน้ำปลาใส่ไปซะหลังจากนั้นก็ใส่ผักที่เราปรารถนาจะให้มันนุ่มๆลงไปก่อนก็กระหล่ำผักพื้นบ้านอ่ะจะโดนหยิบมาใส่ด้วยอย่างบวบหวานแล้วก็แตงล้านถั่วฝักยาวเราจะใส่ทีหลังเนี่ยผักใส่ไปแทบจะล้นหม้อแต่เดี๋ยวพอเดือดนะคุณผู้ชมมันก็จะฟุบลงไปน้ำตาลไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักต่างๆเนี่ยจะคายน้ำออกมามันจะหวานแบบธรรมชาติใส่ถั่วฝักยาวตามด้วยใบแมงลักแล้วก็สุดท้ายผักชีลาวหรือดริลบ้านเรานั่นแหละใส่ลงไปพอใส่ไปเสร็จนะต้องทำอะไรเลยปิดไฟทันทีร้อนๆรับประทานแบบนี้หายหนาวนะคุณผู้ชม